ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิววิธีการแก้ปัญหานะครับของเจ้าเครื่อง Toucher Comfort นะฮะที่ลูกค้าทุกท่านพบบ่อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือหลังจากที่ใช้นะครับไปได้ระยะหนึ่งนะครับตัวไฟตัวนี้นะฮะจะตัดไม่สามารถกดจ่ายกาแฟได้นะครับซึ่งสาเหตุนะครับมาจากการที่ตัว Toucher Comfort นะครับมีระบบเซฟตี้นะครับป้องกันมอเตอร์ไหม้นะครับแล้วก็ป้องกันระบบไฟลัดวงจรนะครับฉะนั้นทันทีที่เกิน40องศาเจ้าตัวเครื่อง Toucher Comfort นะฮะจะตัดระบบไฟทุกอย่างเองอัตโนมัตินะครับทุกท่านไม่ต้องตกใจนะเพียงแค่ท่านกดปิดสวิตช์นะครับจากที่เปิดปิดลงนะครับและพักเครื่องไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับก็สามารถเปิดนะฮะเครื่องนะฮะแล้วกดปุ่มด้านซ้ายนะครับจะมีปุ่มแดงๆนะครับรีเซ็ตระบบนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับปัญหาที่2นะครับที่พูดถึงบ่อยนะครับที่พบกันบ่อยนะครับก็คือหัวจ่ายกาแฟตัวนี้นะครับหลังจากที่บดแล้วนะครับเนื่องจากตัวช่องจ่ายกาแฟนะครับเล็กนะครับฉะนั้นนะฮะจะเกิดปัญหาผงกาแฟนะครับติดคาอยู่บ่อยนะฮะแล้วก็ไม่ลงมานะครับซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ2แบบครับ1นะครับหลังจากที่ท่านยื่นก้านชงเข้าไปนะครับกดเซตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกครั้งนะฮะให้เคาะเช่นนี้นะครับเคาะนะครับเบาๆนะครับตัวผงก็จะลงมานะครับเป็นเศษเป็นกากกาแฟอยู่ข้างในอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับหรือ2นะครับถ้าเกิดผ่านการทิ้งไว้นานๆนะครับก็ให้หานะครับไม้หรือสิ่งของนะครับที่ไม่แหลมนะครับแยงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปนะฮะภายใต้นี้นะครับเพื่อเป็นการทําให้ตัวหัวนี้สะอาดนะแล้วก็โล่งพอที่จะจ่ายกาแฟได้ครับปัญหาที่3นะครับปัญหาสุดท้ายที่พบบ่อยอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการที่บดกาแฟออกมานะฮะแล้วไม่ได้น้ำหนักตามที่ได้ตั้งไว้นะครับตรงนี้นะสาเหตุส่วนใหญ่นะครับหลักๆนะครับมาจากการใส่กาแฟนะเมล็ดกาแฟควรจะต้องเกินขีดนี้นะฮะเส้นรอบวงนี้นะครับที่บอกไว้นะครับเพราะถ้าเกิดบางกว่านะครับน้อยกว่าขีดนี้นะครับมวลของกาแฟนะครับจะไม่หนักพอที่จะบดออกมานะครับให้ได้ปริมาณที่ตั้งไว้นะครับฉะนั้นสังเกตง่ายๆครับเวลากาแฟต่ำกว่าขีดนะก็เติมเข้าไปครับเพื่อให้ทุกแก้วทุกครั้งในการบดนะฮะออกมาได้มาตรฐานตามที่ได้เซตค่าไว้ครับเท่านี้แหละครับก็เชื่อว่าปัญหาต่างๆในการใช้เครื่อง Toucher Comfort ก็จะน้อยลงครับขอบคุณครับ